ชาติให้เรารู้ตัวเราและเข้าใจตัวเราใช่หรือไม่ถูกต้องครับธรรมชาติถูกต้องครับถูกต้องเลยแหละครับธรรมชาติน ะคุณศิวารักษ์นะครับธรรมชาติให้เรารู้ตัวเราและเข้าใจตัวเราใช่หรือไม่คะโอเคถูกต้องใช่ครับผม 100% นะตอนนี้ตอบ 100% เลยนะครับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถสื่อสารถึงกันได้ใช่ไหมคะฟังทีนี้ไม่มีชีวิตกับมีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีพลังงานอยู่โอเคนะสิ่งที่มีชีวิตก็มีพลังงานเหมือนกันของมีชีวิตเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ว่าได้นะแต่พลังงานชีวิตที่มันทำงานจริงคือพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานอยู่นาทีนี้พลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวภาษาใหม่นะนิวคลีออนใช่นิวคลีออนภาษาใหม่นะฮะแล้วรู้จักคำว่านิวเคลียสนิวเคลียอาวุธนิวเคลียระเบิดนิวเคลียกับนิวเคลียสมาถึงวันนี้เป็นนิวคลีออนภาษาฟิสิกส์นะฮะเป็นภาษาใหม่ภาษาใหม่เพิ่งได้ยินผมก็เพิ่งดูมันมีนักคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ผมดูแล้วว่าแน่มากนะครับแอนิเมชันเขาทำได้ดีมากเหลือเกินครับนะครับเป็นพวกคลื่นทั้งหมดดีมากๆแล้วผมดูจะเข้าใจง่ายมันเป็นแม่เหล็กอะไรต่างๆนะสารพัดอะไรหรือเปล่าดีมากๆผมไม่เคยชมพวกแอนิเมชันนักเท่าไหร่นะให้ด้วยว่าพวกสารคดีเนี่ยผมไม่เคยชมนักเท่าไหร่แต่หมอเนี่ยชมแปลว่าก็มีฝีมือจริงในการทำนะครับและเข้าใจง่ายมากนะครับชื่ออะไรโน้ตเลยนะไม่รู้จำชื่อไม่ได้ นะแล้วมีใครส่งมาให้ดูเนี่ยครับอีกอันนึงยังไม่หนีคลื่นครับเพราะว่าตัวคลื่นเนี่ยตัวร้ายมากๆนะวันนี้นะครับมันมองไม่เห็นตัวด้วยเลยครับสังเกตไหมครับว่าคนในบ้านท่านหรือใกล้เคียงเย็นๆก็ยังคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยครับพอกลับไปนอนปุ๊บตื่นเช้าลุกไม่ขึ้นเลยไปเลยอย่างนี้ดีกว่าอ่อนเลยนั่นแหละครับเจอคลื่นนะฮะเจอคลื่นอะไรก็สุดแต่คำว่าคลื่นที่ว่าเนี่ยรุนแรงมากเรื่องคลื่นรุนแรงเหลือเกินมันกินลึกกินลึกเราจะไม่รู้สึกแต่เวลามันโหมโรบมป๊อกเลยครับมันล็อกเป๊ะเลยนะครับเราต้องบอกว่าเราป้องกันกันเอาไว้นะครับคนบ้านเราต้องป้องกันเอาไว้จะเพียงพันไปเยอะเลยนะครับโอเคไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็มีพลังงานพลังงานที่ว่านเป็นพลังงานบริสุทธิ์มนุษย์ก็เหมือนกันมีพลังงานบริสุทธิ์ช่อนอยู่นะสิ่งที่มีชีวิตก็เราเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ได้ไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่มันขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทำให้ขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมีครับแต่ไม่เคลื่อนที่ตรงนี้มันเคลื่อนไหวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่นะครับเราจะมองไม่เห็นมันเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่าศึกษาเข้าไประดับอะตอมเราจะเห็นมันเคลื่อนไหวเร็วอะตอมนะครับเห็นไหมในระดับอะตอมจะเห็นเคลื่อนไหวไอ้นี่มันอะตอมมันโอ้โหดึงมานิดเดียวเองและผ่านกล้องจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเคลื่อนไหวใช่ไหมแต่เวลามันโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือว่าเคลื่อนที่แปลว่าโลกใบนี้มันมีชีวิตเพราะมันทั้งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ใช่ไหมชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นี่ภาษาลุงจะชัดเลยนะครับไม่เปลี่ยนคำพูด
คำพูดที่ว่านี้มันมาเซตอัพในตัวลุงนี่เองก็แปลว่าไล่จากตัวลุงนะหัวใจมันเริ่มปฏิสนธิมามันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปฏิสนธินู่นเนี่ยหัวใจนึกออกไหมครับหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไรมันก็จบเหหัวใจโอเคไหมครับมองให้ได้ครับเพราะตรงนี้พยายามพูดเข้ามาอยู่ในตัวมนุษย์นะครับทุกคนทุกท่านขอให้สังเกตหัวใจกับปอดมันต้องสัมพันธ์กันนะครับของสองสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงกันมันซัพพอร์ตซัพพลายซัพพอร์ตซัพพลายกับกันและกันอยู่นะนะโอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆเอาไว้เอาละหวังว่าคงเข้าใจสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับมีชีวิตแล้วนะข้อที่2ใช่ไหมครับแต่ข้อที่3เราจะมีวิธีสื่อสารกับตัวเราเองและสรรพสิ่งให้เข้าใจได้อย่างไรครับนั่นนะครับหนึ่งนั้นคือการงับอากาศไงโอเคตามด้วยสมาธิทีนี้ครับนะใช่ไหมสมาธิมันต้องเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราจึงจะแอบสอบกับอากาศเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้มันซึมซับเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะมีมิติเข้ามาครับผมตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยลุงพูดบ่อยครับเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ตัวเราถ้าย่อแล้วมีขนาดเล็กมากๆถึงขนาด1นิวเคลียสเท่านั้นเองเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมท่าน